Round Up สิบเอ็ดนาทีรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวต่อหมายจับเพิ่มโกงเงินสหกรณ์ตำรวจจังหวัดเลยอายัด140 ล้านบาททยอยคืนเหยื่อ13:26การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.97 จุดมาปิดที่ 1,724.93 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3,261.93 ล้านบาท 13:31พลเอกวิสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวอำลาชีวิตเกษียณอายุราชการบอกรู้สึกยินดีซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งถือเป็นสิ่งที่สูงค่าและระลึกไว้ในความทรงจำตลอดไป 13:47 กองปราบเร่งสอบคดีเงินทอนวัดรวม4เฟสส่งสำนวนไปแล้วล่าสุดยังเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ล่าสุด 13:54 ฝนกระหน่ำทั้งคืนจะหลดเช้าน้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีหลายจุดเร่งสูบน้ำลงแม่น้ำปราจีนบุรีจ้าละวันNews Round Up